โจถามว่ากําหนดให้21ยกกําลัง x บวก1เท่ากับ81ยกกําลัง3แล้วค่าของ x มีค่าเท่าไหร่เปิดดูหนังสือนะเรื่องสถิตินะครับนะเรื่องนี้ไม่จำเป็นที่จำนวนคนมันจะเท่ากันนะครับนะเราต้องไปเปิดดูคุณครูทุกคนถ้าใครติวมาแล้วเนี่ยนะเนี่ยนะเห็นปะเดี๋ยวดูนะนี่เนี่ยนะเห็นะทุกคนดู นักเรียนห้องหนึ่งมีจานวนเรียนยี่สิบสามคนนักเรียนชายสามสิบสองคนเนี่ยมันไม่เท่ากันแล้วเห็นไหมครับข้อสอบที่เคยออกมามไม่เท่ากันแล้วหนูจะจับไอ้ตรงนี้บวกตรงนี้หารสองเลยเนี่ยไม่ได้ถ้าน้องไม่รู้วิธีตรงเนี่ยนะครับนะตายเลยโจทย์ข้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่ถึงบอกว่าอันตรายการที่น้องเอาหารสองเลยเนี่ยนะครับอันตรายนะครับอันไหนทําได้พี่จะบอกว่าได้นะครับนะน้องจะได้ชินนะครับนะพวกสูตรลัดอะไรเนี่ยนะครับแต่ข้อนี้น้องอย่า,าไปบวกการหารสองนะครับไม่ได้เลยนะครับนะเออโอเคไหม นี่คือสิ่งที่พี่อยากจะบอกนะครับนะถ้าใครติวมาอยู่แล้วเนี่ยน้องจะรู้ว่าอันไหนที่มีสูรตรลัดเนี่ยพี่จะบอกใช้ดได้นะครับอันไหนสูรตรลัดไม่ได้พี่บอกก็ไม่ได้นะครับนะอันตรายนะครับการที่น้องจะออไปบวกการหันสองเลยนะฮะโอเคต่อไปข้อนี้ตอบ13โอเคนะครับต่อไปฮะต่อไปไปต่อข้อที่124เริ่มทุนี้เขาสอบจริงทั้งหมดนะครับถ้าใครอยากรู้ตัวเองทําได้ไม่ได้เนี่ยน้องสามารถตรวจสอบความรู้ตรงนี้ได้เลยนะครับอย่างเช่นข้อนี้การถอดรูทฮะ ค่าของรูทของห้าบวกรูทเจ็ดบวกรูทแปดสิบเอ็ดเท่ากับข้อใดเอาล้ครับเรื่อง ute, รูทเทาไราทด้ทวนมาเรื่องรูทคืออะไรครับอย่างเช่นนี้รูทนะรูทสองนี่แหละนะครับนะสองตัวคูณกันออกมาได้หนึ่งตัวนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเห็นตรงนี้เนี่ยเราอยู่เพื่อไปถอดทั้งหมดนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อไปดูนะเดี๋ยวเพื่อไปดูตัวที่เหลือเอาตรงนี้ก่อนรูทแปดเอ็ดตรงนี้ก่อน รูทแปดเอ็ดก็คือเก้าคูณเก้านะฮะเก้าคูณเก้าเดี๋ยวมันอันนี้จอไม่ดีอันนี้ปึ๊บผมอยู่เพิ่งไปดูนะรูทแปดเอ็ดก่อนรูทแปดเอ็ดแปดเอ็ดก็คือเก้าคูณเก้าเราก็รู้เลยว่าสองตัวคูณกันได้ตัวข้างในนะครับนะแสดงว่าเก้าคูณเก้าได้แปดสิบเอ็ดสองตัวออกมาได้หนึ่งตัวนะฮะแสดงว่าเก้าออกมาได้หนึ่งตัวโอเคไหมเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยจะได้เก้าตรงนี้นะจะได้เก้าเห็นไหม ถ้าใครคิดไวๆเนี่ยน้องสามารถคิดเลขในใจได้เลยนะครับผู้นี้ฝึกดีๆนะคิดเลขในใจได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้อ่ะพี่เขียนก่อนเผื่อบางคนไม่ทันนะครับนะห้าบวกกับรูทตัวนี้นะครับนะรูทเจ็ดบวกตัวรูทแปดสิบเอ็ดเนี่ยเราได้เก้าแล้วถอดมาได้เก้านะครับแล้วเราจะถอดเลยได้ไหมถอดเลยไม่ได้เพราะมันบวกกันอยู่นะครับเราก็ตรงนี้บวกกันก่อนนะครับนะเจ็ดบวกเก้าได้สิบหก เพราะนั้นตรงนี้จะกลายเป็นรูทอ่ะรูทนะห้าบวกรูทข้างในตรงนี้เมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าบวกกันได้สิบหกนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องได้สิบหกเข้าไหมสิบหกแล้วตัวรูสิบหกเราก็รู้ว่าสิบหกเนี่ยมันคือสี่คูณสี่รู้ไหมฮะสิบหกตัวเนี้ยคือสี่คูณสี่สี่คูณสี่ใช่ไหมเพราะนั้นรูสิบหกถอดมาได้สี่นะครับ เพราะนั้นใครกาลังนั่งฟังอยู่ตอนนี้ใครยังถอดรูทรไม่เป็นเนี่ยพี่บอกเลยนะครับว่าเสียดายคะแนนมากๆนะที่น้องจะหายไปนะครับคะแนนมันอยู่ต่อนหน้าน้องแล้วนะครับนะเออ,อต้องเอามาให้ได้นะครับคะแนนง่ายๆแบบนี้นะครับเรื่องการถอดรูทธรรมดาพี่คงไม่ได้พูดว่าถอดรูทยังไงนะครับเพราะว่าตรงตรงนี้เนี่ยมันเป็นการตะลุยข้อสอบแล้วนะครับนะอยู่ในช่วงการวิเคราะห์ข้อสอบแล้วนะครับนะเพราะนั้นรูทสิบหกก็ได้สี่ก็เป็นห้าบวกสี่ ทุกคนเดี๋ยวเพิ่งถอดถอดยังไม่ได้เอาห้าบวกสี่ก่อนห้าบวกสี่ได้9้าใช่ไหมแล้วก็ถอดรูทนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นเ,เขียนตรงไหนดีเนาะตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเขาจะซูมออกตรงนี้แล้วกันตรงนี้เป็นรูทเก้านะครับนะรูทเก้ารูทเก้าตอบเท่าไหร่รูทเก้าตอบสามครับคําตอบข้อนี้คือสามครับผมอ่าตอบช้อยข้อที่สองครับข้อนี้ตอบสามตอบช้อยข้อสองฝนฟับเลยคุณครูถามเลยดิคุณครูที่นั่งฟังอยู่ ครูถอดรูทเป็นไหมถอดรูทพอได้ไหมครับพอถอดได้ไหมถ้าใครถอดได้พิมพ์เลขหนึ่งมาหน่อยนะครับนะถ้าใครยังไม่ค่อยแน่ใจพิมพ์เลขสองหน่อยนะครับนะอ่าทุกคนพิมพ์หน่อยครับถ้าได้นะฮะได้นะถอนนี้ถอดรูทแม่นแล้วพร้อมแล้วถ้าเจอเนี่ยจะฝนให้กระดาษขาดเลยนะครับนะพิมพ์เลขหนึ่งหน่อยนะครับนะถ้าใครยังไม่แน่ใจไม่แน่อไม่แน่พิมพ์เลขสองหน่อยครับทุกคนครับ ได้ไหมได้ไหมได้ไหมฮะอเป็นไหมเป็นไหมทุกคนในขอดูหน่อยใน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 สมาชิกที่มาฟังวันนี้นะครับนะอ,อยากดูหน่อยอยากรู้อยากรู้อยากรู้นะครับนะเอเพราะว่าเรื่องนี้ทุกคนครับมันเป็นแค่ข้อตกลงเฉยๆว่ามันถอดยังไงนะครับนะอ้วมันก็จะวนเวียนตรงนี้เรื่องการถอดรู้นเนี่ยวนๆอยู่แค่นี้แหละนะครับนะ เพราะนั้นพอรู้ข้อตกลงมันเนี่ยน้องสามารถเก็บคะแนนได้ไม่ยากเลยนะครับนะถ้าแบบนี้พอได้อา่าโอเคโอเคนะครับนะอา่าโอเคยังมีเลขสองอยู่นะคุณครูนะเอายังมีเลขสองอยู่หัวข้อนี้นะครับเจอบ่อยๆนะเรื่องการถอดรูทเพราะฉะนั้นทุกคนต้องไปฝึกนะครับนะอา่าโอเคมีเลขหนึ่งบ้างเลขสองบ้างนะครับนะ เลขสองบ้างบางเวลานะครับนะยังไงอะเล็2สองบ้างบางเวลาบางบางวันก็ถอดได้เงีเหรอบางวันก็ไม่ได้เงีเหรอต้องทาให้มันคงที่ดิคุณครูให้คงที่ดิทําได้ทุกวันนะครับนะเอาให้ได้ทุกวันนะครับนะเรื่องการถอดรูทนะครับนะอโอเคต่อไปครับทวนคําถามใหม่หน่อยค่ะนะครับไปข้อใหม่แล้วคุณครูครับนะไม่ทวนแล้วไปต่อครับทุกคนครับข้อที่หนึ่งร้อยีจบ้า ที่หนักใจนะสาหรับคนที่ยังไม่ได้ดูหรือยังไม่เคยติวเรื่องพวกนี้มาเนี่ยหนักใจนะครับนะที่มาติววันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่ามันเป็นโค้งสุดท้ายด้วยนะครับและข้อสอบพวกนี้นะไม่ว่าจะเป็นการแก้สมการอะอย่างข้อร้อยยี่ห้าเนี่ยนะครับเป็นการแก้สมการเลขยกกําลังครับโจทย์ถามว่ากําหนดให้ยี่สิบเอ็ดยกกําลัง x บวกหนึ่งเท่ากับแปดสิบเอ็ดยกกําลังสามแล้วค่าของ x มีค่าเท่าไหร่การแก้สมการเลขยกกำลังทุกคนครับพี่ขอ,อยัดพูดหลักการง่ายๆก่อนนะครับนะเราจะได้ มองภาพออกนะครับหนึงทุกคนจะต้องรู้ข้อตกลงของมันว่าการแก้สมก,การยกกาลังเนี่ยมันแก้ยังไงนะครับข้อตกลงง,ง่ายๆเลยก็คือว่าน้องควรจะต้องทําฐานเนี่ยให้มันเท่ากันนะคนุณต้องทําฐานเนี่ยมันเท่ากันนะครับนะเออมันจะยกกําลังอะไรไม่รู้แต่ต้องทําฐานให้มันเท่ากันนะฮะแล้วข้างบนจะยกกําลังอะไรนะครับนะเช่นเช่นข้างบนเป็นหัวใจยกกําลัง x เท่ากับ หัวใจยกกําลังสนะครับนะอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆก่อนนะหัวใจยกกําลัง x เท่ากับหัวใจยกกําลังสถ้าน้องคิดว่าฐานมันเท่ากันแล้วเนี่ยนะครับเราจับเลขชี้มังเนี่ยมาเท่ากันได้เลยก็คือจับเลขชี้มังคือจับข้างบนผู้ภาษาชาวบ้านนะถ้าข้างล่างเท่ากันจับข้างบนเท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะสรุปว่า x เท่ากับ3ได้เลยนะฮะนี่คือหลักการแก้สมการเลขยกกำลังง่ายๆนะฮะยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเช่นเช่น สองกำลัง x เท่ากับ8ปดอย่างเงี้ยอ่าสองกำลัง x เท่ากับ8อ่าโอ้โหขอบคุณครับคุณครูครับที่แท็กเพื่อนนะขอบคุณนะอ่าขอบคุณมากครับนะใครแท็กเพื่อนนะขอให้สาธุนะครับนะเออขอให้สอบบรรจุรอบนี้ได้เลยสาธุนะครับเออใครที่ทางทางหน้าเพจนะใน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 กลุ่มลับไม่ต้องแช์นะครับนะในกลุ่มลับไม่ต้องแช์มันแช์ไม่ได้นะครับนะทางหน้าเพจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดแท็กเพื่อนด้วยนะครับนะอ่าอ่ะทุกคนครับ สองกำลัง x เ,เท่ากับแปดพอวันที่เราเจอโจทย์แบบเนี้ยเราต้องเอาหลักให้ได้หลักคือการทําฐานให้เท่ากันฐานนั่นคือข้างล่างนะครับน้องเห็นตรงนี้เป็นสองแล้วเนี่ยน้องต้องคิดแล้ว 8, 8, 8แปดแปดแปดเราต้องเปลี่ยนละเปลี่ยนเป็นอะไรนะครับนะบางคนเปลี่ยนแปดเป็นเจ็ดบวกหนึ่งตีตายเลยนะครับนะไปเรียนแผ่นไหนมานะครับนะทุกคนแปดเราต้องเปลี่ยนเป็นอะไรแปดเราต้องเปลี่ยนเป็นสองยกกาลังสาม เพื่อให้ตัวนี้มันเท่ากันเพราะหลักการคือนองจะต้องทํำยังไงก็ได้นะครับนะคุณครูคุณครูยินยันว่าหนูแชร์หลายรอบแล้วคับนะครับนะคุณครูมันกดไม่ได้นะครับนั่นในกลุ่มลับนะครับนะแต่แท็กเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มได้นะอ่าเนี่ยคุณครูสาคุณครูสากีนานะครับนะแท็กแท็กเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มได้คุณครูเอ้ยนะแท็กเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มได้นะครับนะเอ่ออันนี้หน้าเพจนี่หว่าดูผิดช่องนะครับเอาใหม่นะครับดูงงไปหมดแล้วตอนนี้นะครับนะ อันนี้หน้าเพจนะครับนะเออโหอันนี้หน้าเพจแท็กเพื่อนได้หน้าเพจกดแชร์ได้กดแท็กเพื่อนได้นะครับนะดูผิดช่องแล้วนะครับเอาในกลุ่มนี้ครูยินยันะกดแชร์ไม่ได้นะครับแท็กเพื่อนได้อย่างเดียวนะโอเคนะครับนะครูฟ้าครูฟ้าอ้าโยนะขอบคุณครับที่แท็กเพื่อนครูสวิตรีแท็กเพื่อนขอบคุณมากครับนะเพราะฉะนั้นพอเราทําแบบนี้ทุนครูครับฐานเท่ากันแล้วเพราะนั้นก็จะสรุปเลยว่า x เนี่ยเท่ากับสามพี่ถามผมถามไม่ง่ายคือ ข้อสอบเขาจะออกมาง่ายๆแบบนี้เหรอครับน้องไปอยู่ในใจคนออกข้อสอบสิว่าเขาจะออกาง่ายๆแบบนี้เหรอไม่เห็นไหมน้องก็ต้องมีหน้าที่คือทําไอ้ตรงที่ตีกรอบสีแดงตรงเนี้ยทํายังไงก็ได้โดยใช้สมบัติเลขยกอมลังโดยใช้อะไรก็ได้นะครับที่เรารู้ในเรื่องเลขยกอมลังมาช่วยนะฮะเพราะนั้นพี่ลองถามย้อนกลับไปที่น้องว่าน้องรู้สมบัติเลขย่อมลังมากขนาดไหนนะครับนะที่นั่งอยู่ในวันนี้นะครับนะอ่ะทุกคนมาเรามาทํากันข้อที่ร้อยยี่ห้า อันนี้ภาคกรนะไม่ใช่วิเชียรเอกด้วยทุกคนเราเห็นตรงนี้ยี่สิบเจ็ดเห็นแปดสิบเอ็ดเรารู้เลยว่ายี่บเจ็ดเนี่ยมันคือสามยกกําลังสามอันนี้ต้องรู้แปดสิบเอ็ดเนี่ยคือสามยกกาลังสี่นะครับยี่บเจ็ดคือสามกำลังสามเพราะฉะนั้นเราเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวนะเห็นแบบนี้แล้วเนี่ย เราก็สายมูเหมือนกันนะครับทุกคนครับตอนนี้แท็กเพื่อนกระจายเลยนะครับนะขอบคุณทุกคนครับสาทุนะครับนะขอบคุณทุกคนมากมากครับทุกคนครับเอ่อพวกเอ่อพวกเรานี่สายมูมากนะครับนะไม่เชื่ออย่าลบหลู่จริงๆนะครับนะเออโอเคครับคุณครูครับขอบคุณมากครับที่ฝากแชร์ฝากแท็กเพื่อนนะครับนะสาทุขอให้การแบ่งปันรอบนี้คุณครูครับนะไปให้ถึงพวกเราเลยนะครับนะไปให้ถึงเพื่อนๆเราทุกคนนะครับคุณครูทวนอีกรอบยี่สิบเจ็ดคือสามกำลังสามแปดสิบเอ็ดคือสามกำลังสี่ เพราะนั้นเรามีหน้าที่ต้องทำให้ฐานเนี่ยมันเท่ากันเรารู้แล้วว่าคือสามนะฮะต่อไปคือทำยังไงดีนะครับนะเราก็ต้องเอาเปลี่ยนอ่ะทุกคนขอยัดเปลี่ยนนะเปลี่ยนยี่สิบเจ็ดเป็นสามกำลังสามเดี๋ยวอาจารย์แคปลแล้วเอ็กบวกหนึ่งไปไหนเนาก็ต้องสอนเอ็กบวกหนึ่งนะครับนะอา่าสอน X 1. เอ็กบวกหนึ่งอ่าเข้าไหมอา่าคุณครูพลอย นะแท็กพี่ด้วยนะแท็กพี่หรือแท็กน้องวันนี้แท็กครูแพรนะครับนะครูแพรดูอย่างนี้นะฮะน้องอยู่ดูดูอยู่หน้าเพจนะครับนะดูคละเพจกันนะครับนะแท็กไปแท็กมานะครับนะโอเคนะครับนะโอเคคุณโค,ณคณูต่อไปแปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดก็เปลี่ยนเป็นสามกำลังสี่นะครับนะแล้วก็ซ้อนกําลังสามนี่คือการเปลี่ยนเลขยกกำลังธรรมดาต่อไปเราต้องใช้สมบัติเลขยกกำลังครับฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาคูณกัน อย่างตรงนี้ทุกคนครับคูณกันมันติดกันนะไหมกำลังซ้อนกําลังเลขชี้กำลังคูณกันนะครับนะเพราะฉนั้นเราเห็นตรงนี้เช่นเช่นเราไปเจอสามยกกําลังสามซ้อนกําลังสี่แล้วก็จับตรงนี้คูณกันสี่คูณสามเป็นสิบสองอะไรแบบนี้นะครับนะต่อไปอย่างเช่นเราไปเจอสองยกกําลังสองซ้อนกําลังสี่อันนี้มันซ้อนกันกําลังซ้อนกับเลขชี้กำลังคูณกันโอเคไหมครับเพราะนั้นถ้ามันซ้อนกันเราจับคูณกันโอเคไหมสมบัติหนึ่งที่ต้องรู้นะครับนะตรงนี้มันซ้อนกันจับคูณกัน ครูครูคุณครูทุกคนขอแยกซูมมาตรงนี้ตรงนี้เป็น3ามคูณ X บวกหนะครับนะถ้าเราคูณดีๆมันก็คือคูณกระจาย3เข้าไปถูกต้องไหมครับทุกคนทันไหมเนี่ยสามคูณ X บวกหมันก็คือ3แล้ววงเล็บ x บวกหนึ่ 1. แล้วก็กระจาย3เข้าไปเป็น 3X แล้วบวกสทันไมสามคูณ X ได้ 3X 3คูณหได้3กระจายเข้าไปนะครับนะเพราะฉะนั้นจะเป็น3ามยกกำลังสาแล้วก็บวกสเท่ากับ ตรงนี้สี่คูณสามกำลังซ้อนกําลังเลขชี้กำลังคูณกันสี่คูณสามเป็นสิบสองจะได้เป็นสามยกกาลังสิบสองเห็นไหมฮะเพราะนั้นนะขนาดนี้ทุกคนฐานเท่ากันแล้วฐานเท่ากันแล้วพอฐานเท่ากันจับเลขข้างบนเท่ากันเพราะนั้นน้องก,ก็สรุปเลยว่าเพราะฉะนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นสามเบวกสามเท่ากับสิบสองพี่บอกเลยว่าแต่ละบรรทัดเนี่ยไม่ง่าย มันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถน้องๆหรอกจริงมากน้องต้องไปรู้จักสมบัติของมันนะครับไปรู้จักหลักการของมันว่าการแก้เนี่ยมันแก้อย่างไงนะครับนะการได้มาว่าฐานมันจะเท่ากันเนี่ยมันต้องทําอะไรบ้างนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้จบขั้นตอนแล้วพอจบขั้นตอนปั๊บจับข้างบนเท่ากันนะครับนะที่เหลือคือแก้สมก,การธรรมดานะครับก็คือย้ายอะไรก่อนครับ 3x บวก3ย้ายอะไรก่อนย้ายตัวที่ไกล x ก่อนก็คือย้าย3าไปก่อนนะครับนะตัวนี้จาก3าบวกอยู่ย้ายไปลบ เอาสิบลบออก3ทุกคนทันไหมตรงนี้นะสิบสองลบสก็จะเหลือเก้าเพราะจะได้เป็นสามเท่ากับเ้าใ่ไหมย้ายสามจากบวกไปลบนะสิ 3, ลบออกสเหลือเนะครับต่อไปสามจะคูณอยู่ย้ายไปหารนะครับจะได้เป็น x เท่ากับเส่วนสตัดเลขครับทันนะทุกคนนะสจะคูณอยู่ย้ายไปหารนะครับนะสตัดเก้าตัดเได้สามคำตอบข้อนี้คือ x เท่ากับสาครับผม x กเท่ากับสก็คือช้อยข้อที่ สองครับผลปดเลยข้อนี้ถือว่าเป็นข้อยากสําหรับปีนั้นนะครับนะนี่นบอกตามตรงเลยถือว่าเป็นข้อยากสําหรับปีนั้นๆนะครับนะปีหกสี่เนี่ยนะครับถือว่าเป็นข้อยากอยู่นะครับเพราะนั้นก็วัดกันตรงนี้แหละครับว่าข้อยากเนี่ยทากันได้มากหรือน้อยขนาดไหนนั่นคือจุดที่จะเป็นข้อแตกต่างนะครับในวันที่ข้อสอบมันง่ายทั้งหมดนะครับนะคือพี่ไม่รู้หรอกว่าปีนี้มันจะยากหรือจะง่ายนะครับนะแต่เราต้องทําให้ชนะคู่แข่งนี่คือไอเดียง่ายๆในการสอบบรรจุ นะครับคู่แข่งทําได้เท่าไหร่ต้องทําได้มากกว่านั้นนะครับก็วัดกันท่อง,งอ่ายง่ายนี้แหละนะครับถ้าทําได้เยอะเราก็ชนะคู่แข่งไปหนึ่งเก้าแล้วเห็นไหมอ่ะไปต่อทุกคนไปต่อลุยต่อไปข้อร้อยยี่สิบหกค่าของหนึ่งส่วนสี่คูณหนึ่งส่วนเจ็ดคูณหนึ่งส่วนสองหารด้วยหนึ่งส่วนสิบสี่คูณกับหนึ่งส่วนแปดคูณกับหนึ่งส่วนห้าเท่ากับข้อใดทุกคนเอางี้ก่อน ถ้าใครคำนวณเศษส่วนเป็นเนี่ยข้อที่ถือว่าไม่ยากนะครับแต่พี่ขออนุญาตยกตัวอย่างง่ายๆก่อนนะครับแบบนี้หกหกก็ยากครับ <c oughs> เอยใจเย็นสิอย่าเพิ่งตีตนก่อนใครสินะย่าไม่ถึงยังไม่ลงสนามลกเลยนะยังไม่ลงสนามลบเลยหัวโกรธแล้วนะครับนะใจเย็นใจดีสู้เสือเลยสินะครับเท <c oughs> ่าไหร่ก็สู้โอเคป่ะเป็นสิทธิอาจาร,รย์แ๊ปอย่ากลัวใครนะครับสิทธิยุทธวง์ชนยวเตอร์อย่าไปกลัวใครเท่าไหร่ก็สู้นะครับนะ อ่าโอเคนะมีเสียงกระดิ่งมาแล้วตอนติวยุยาไม่มีไม่ชินเลยค่ะจะให้พี่ไปกดที่ติวสดด้วยเหรอครับคุณครับอย่างเงี้ยเหรอจะจะให้พี่ไปกดด้วยเหรอนะครับนะโอ้พูดก็เหนื่อยแล้วคุณโคูนะครับนะเวลามันน้อยไอติวสดนะครับเวลามันน้อยนะเ,ออเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวจะรับไวพ้พิจารณานะครับนะเ,ออเดี๋ยวไปไปกดเอฟเฟกบนน,นนั้นเลยใช่ไหมครับอ่ะทุกคนเมื่อกี้พูดอะไรนะอ๋อพูดเรื่องการหารเศษส่วนทุกคนครับ อ่ถ้าคูณเศษส่วนคูณได้เลยค่ะถูกต้องฮะเช่นเศษหนึ่งส่วนสองคูณเศษเอ่อห้าส่วนสามอย่างเงี้ยถ้าเป็นการคูณเศษส่วนเนี่ยคุณคูณทุกคนคูณได้เลยเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนห้าคูณหนึ่งได้ห้าอ่สองคูณสามเป็นหกอะไรเงี้ยคูณได้เลยนะครับนะแต่ถ้าเมื่อไหร่นอกไปเจอการหารเศษส่วนยกตัวอย่างเช่นหนึ่งส่วนสองหารด้วยอหารด้วยสามส่วนสี่สมมตินะ ภาพในหัวของเราตอนทาเลยนะครับนะภาพในหัวนะตอนทําเนี่ยน้องจะต้องเอาหนึ่งส่วนสองเนี่ยอ่ะตรงนี้หารย,ยาวๆใช่ไหมหนึ่งส่วนสองเนี่ยเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนมันจะเป็นอย่างนี้หนึ่งส่วนสองหารด้วยสามส่วนสี่ทันไหมพี่ยังไม่ทําเลยเลยนะโอเคไหมเอะทำไมเปลี่ยนเครื่องหมายหารอ่ะใช่เปลี่ยนเครื่องหมายหารยาวๆตรงนี้เป็นเครื่องหมายหารตัวนี้นะครับ เศษส่วนเหมือนเดิม1นส่วนสกับสาส่วนสเหมือนเดิมนะฮะแล้วเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะฮะแล้วก็เปลี่ยนหารเป็นคูณคือ1นส่วนสเปลี่ยนเครื่องหมายหารนะครับเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็คือ4ี่ส่วนสามโอเคไหมแล้วก็คูณปกติอะไรตัดก็ได้ก็ตัดนะครับคราวนี้ประเด็นคือถ้าคนที่อ่านหนังสือมาเยอะๆแล้วฝึกมาเยอะๆเนี่ยในในโค้งสุดท้ายเนี่ยเขาไม่เขียนแบบนี้กันแล้วไม่เขียนแล้วภาพในหัวน้องเนี่ยน้องดูสามส่วนสี่เนี่ย น้องต้องตบในใจเลยเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วตบขึ้นมาเลยนะครับจากสามส่วนสี่เปลี่ยนเป็นสี่ส่วนสามแล้วขึ้นมาคูณเลยนะครับมันจะไวอย่างนั้นเลยนะครับนะอันนี้พูดพี่พี่พูดในมุมของคนที่เตรียมตัวมานะครับเตรียมตัวมาจะบรรจุรอบนี้นะครับไม่ได้บรรจุรอบหน้านะฮะคนที่เตรียมตัวมันต้องคิดในใจได้นะครับนะนี่คือโค้งสุดท้ายนะครับนะเราคงไม่คงพูดพื้นฐานกันนะครับแต่พูดไปหมดแล้วแหละนะครับนะอ่ะทุกคนทุกคนเห็นตรงเนี้ยมันอยู่ข้างล่างใช่ไหม ตอนมันตบขึ้นไปขูดข้างบนอ่ะมันต้องเป็นสิบสี่ส่วนหนึ่งถูกไหมหนึ่งส่วนแปดตอนมายุงล่างตบขึ้นมาข้างบนต้องเป็นแปดส่วนหนึ่งนะฮะอ่าหนึ่งส่วนห้าตบขึ้นมาข้างบนต้องเป็นห้าส่วนหนึ่งโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นข้างบนตรงนี้จะเหมือนเดิมไม่ต้องทําอะไรอ่ะพี่ลอกลงมานะเป็นหนึ่งส่วนสี่คูณหนึ่งส่วนเจ็ดคูณหนึ่งส่วนสองอ่ะที่เดิมนะที่เดิมที่เดิมไฮไลท์ก่อนนะครับที่เดิมนะยังไม่ทําอะไรนะต่อไปเปลี่ยนตัวล่างนะฮะ จาก1ส่วน14ี่เปลี่ยนเป็น14บสี่ส่วนหนึ่งสส่วนหนึ่งคือวันสอบจริงคงไม่ต้องเขียน14ส่วนหนึ่งก็ได้นะครับนะโอเคไหมต่อไปหนึ่งส่วน8ดเปลี่ยนเป็น8ส่วนหนึ่งคูณกับ1ส่วน5้าเปลี่ยนเป็นห้าส่วนหนึ่งะฮะมันต้องไวอย่างนี้เลยนะครับแล้วตัดเลขในใจปุ๊บ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 ตัดไปนะครับนะมาทุกคนตัดเลขพร้อมกันเอ่อแม่เลยดีเจ1ดสองตัดกันหมดไปหมดเรียมนะฮะ หมดเรียมหมดเรี่ยมหมดเรียม,หม,ยมหมดเลยหมดเลยหมดเลยฮะต่อไป4กับ8ตัดกันนะครับ4 1 4 4 2 8. องตัดไปสรุปจะเหลือ2กับ5นะครับนะ2กับ5คูณกันคําตอบคือ5คูณ2เป็น10ครับผมคําตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่2ครับ10ฟับฝนฟับ,ฟบเลยท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ